ากช่องมินสตอรี่ค่ะจะมาพูดถึงอาหารนะเคยพูดในคลิปที่แล้วตอนเปิดถุงว่าเวลาเราจะให้อาหารน้องแฮมถึงว่าพี่มินเคยให้อาหารยี่ห้อนี้เราอยู่ยี่ห้อนี้ขาดตลาดหรือยี่ห้อนี้หมดนะคะคือเราไม่สามารถซื้อยี่ห้อนี้มาได้เนี่ยเราก็จะเอายี่ห้อนี้มาแทนได้ไหมแบบแทนแบบฉับพลันเลยเอายี่ห้อนี้มาแทนได้ไหมให้น้องแฮมกินนะคะก็เลยจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการให้อาหารแฮมสเตอร์ถึงนะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนอาหารให้น้องๆแบบว่าเอ้ยพี่มินอยากได้ยี่ห้อนี้ก็คือเปลี่ยนสัมพันธ์อย่างเงี้ยน้องแฮมเขาจะไม่กินอาหารนะคะน้องๆเขาจะรู้สึกว่าอาหารเนี่ยเขาไม่เคยกินแล้วเขาก็จะไม่กินอาหารนะอาจจะทำให้น้องแฮมอาหารเหลือนะคะน้องๆก็เลยแนะนำว่าสมมติน้องๆเคยให้อาหารหลักเป็นยี่ห้อนี้แล้วอยู่ๆน้องๆจะเปลี่ยนยี่ห้อนี้มาให้นะคะแนะนำว่าให้น้องๆผสมกันพอผสมกันปุ๊บน้องๆก็ค่อยให้น้องแฮมน้องแฮมจะรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอาหารตัวเก่าอยู่นะคะน้องๆน้องแฮมเขาก็จะไม่รู้สึกตกใจกับอาหารที่น้องๆเปลี่ยนในทางสับพันนะค่อยๆเปลี่ยนนะคะน้องๆไม่ใช่อยู่ๆเทอาหารยี่ห้อนี้ให้เลยน้องแฮมเขาก็อาจจะไม่กินนะคะอาจเป็นสาเหตุว่าทำไมมีคนถามพี่มินว่าทำไมน้องแฮมไม่ยอมกินอาหารนะคะน้องๆ นี่อาจจะเป็นสาเหตุนึงนะโอเคค่ะน้องคนไหนนะชอบเก็บความรู้ในเรื่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ด้านล่างพี่มินจะมาตอบให้นะคะน้องไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย